คุณผู้ชมผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับอาเซียนรวม9รุ่นการแข่งขันที่ชื่อรายการว่า Be Quick Thailand Super Series 2022ค่ะโดยที่ Impact Lakefrontหรือว่า Impact Speed Park เมืองทองธานีนะคะบริษัท Racing Speed จำกัดภายใต้ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาก็ร่วมกันจัดงาน The Night of Champion 2022งานมอบถ้วยรางวัลให้แก่แชมป์ประจำปี2022ในการแข่งขัน Be Quick Thailand Super Series 2022การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับอาเซียนค่ะโดยที่มีคุณสนธยาคุณปลื้มนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแชมป์ประจำปีนี้นะคะใน9รุ่นการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทบุคคลรวม45รางวัล Thailand Super Car GT 3 4รางวัล Thailand Super Car GTM 6รางวัล Thailand Super Car GT 4 9รางวัล Touring Car 2รางวัล Thailand Super Pickup 12รางวัล Thailand Super Compact 3รางวัลนะคะแล้วก็ Thailand Super Production 1รางวัล Thailand Super Showroom 1รางวัลและ Super Eco 7รางวัลประเทศทีมเนี่ยรวมเป็น12รางวัลแล้วก็รางวัลนักแข่งดาวรุ่งยอดเยี่ยม Racing Star 2022อีก10คนนอกจากนี้ก็มีรางวัลการแข่งขัน Porsche Sprint Trophy Thailand รวมอีก4รางวัลนะคะรวมทั้งหมดเป็น9รุ่นการแข่งขันซึ่งคุณสนธยานั้นก็บอกว่าที่มาที่ไปของการจัดการแข่งขัน Thailand Super Series เนี่ยครบรอบ10ปีในปีนี้เนี่ยนะคะของการจัดการแข่งขันจะก้าวสู่ปีที่11โดยมีการพัฒนาของการจัดการแข่งขันไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถเนี่ยตั้งแต่รุ่นเล็กอย่าง Super Eco ไปจนถึงรุ่นรถใหญ่ที่สุดนะคะอย่าง Super Car GT 3ก็ได้มีการเข้าร่วมเป็นซัพพอร์ตการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยคณะกรรมการจากต่างประเทศจะมาร่วมตัดสินทำให้มาตรฐานการแข่งขันจะเป็นสากลมากขึ้นจากที่มีความเป็นสากลอยู่แล้วความคาดหวังและเป้าหมายของปี2023ของการแข่งขัน Thailand Super Series ก็คือรถแต่ละรุ่นโดยเฉพาะ Thailand Super Car GT 3รถใหญ่ที่สุดจะได้รับการติดต่อมาจากนักแข่งในและก็ต่างประเทศที่มาเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นค่ะคือในปีนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้ว่าในรถทุกรุ่นโดยเฉพาะรุ่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือGT 3นะครับซุปเปอร์คาร์ GT 3ซึ่งในปีนี้เนี่ยได้รับการติดต่อมาจากนักแข่งทั้งทีมแข่งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมทำงานแข่งขันกับเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับในรุ่นอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ยังคงที่จะไปเป็นซัพพอร์ตเรสของฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งทางสิงคโปร์ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีการเซ็นสัญญาไว้ประมาณเราเซ็นสัญญาไว้3ปีนะครับในเบื้องต้นที่เราจะไปเป็นซัพพอร์ตเรสขณะที่คุณปรีดาตันเต็มทรัพย์รองประธานจัดการแข่งขันรายการ Be Quick Thailand Super Series นั้นก็เปิดเผยถึงการแข่งขันปี2023ว่าจะเกิดขึ้น6ครั้งโดยเดือนมีนาคมจะมีการซ้อมสำหรับนักแข่งเป็นการพบปะของนักแข่งแล้วก็ทดสอบรถการแข่งขันจริงจะเกิดขึ้นปลายเมษายนค่ะที่สนามบุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตต่อมาสนามที่2สำหรับรุ่นที่ไม่ได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศที่ไม่ใช่รุ่นซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดก็จะลงแข่งขันที่สนามช้างในเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะมาที่บางแสนนะคะ27มิถุนาถึง2กรกฎาคมหลังจากนั้นรุ่นซุปเปอร์คาร์เนี่ยจะไปที่เซบังมาเลเซียเพื่อแข่งขันปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องที่สิงคโปร์ซึ่งก็เป็นรายการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนที่ทุกรุ่นจะมาพร้อมกันอีกครั้งกลางเดือนธันวาคมที่เดิมก็คือที่สนามช้างเดี๋ยวรูปแบบการแข่งขันเหมือนเดิมในปี2022ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกรรมการที่ตัดสินเนื่องจากสถานะในปีนี้เนี่ยถูกกำหนดให้เป็นระดับ international ขั้นตอนการปฏิบัติงานก็สอดคล้องกับความเป็นสากลความพร้อมหรือพัฒนาการของนักแข่งก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยนักแข่งก็มีฝีมือและความสามารถมากขึ้นด้วยค่ะสรุปว่าปีนี้เราจะมี6ครั้งนะครับ6อีเวนต์หมายความว่าสนามที่1 เป็นการพบกันของทุกรุ่นนะครับครบเลยนะครับเดือนเมษายนปลายเดือนนะครับเดือนพฤษภาคมเป็นรุ่นที่ไม่ได้ไปต่างประเทศก็คือซุปเปอร์อีโคซุปเปอร์พิกอัพแล้วก็คอมแพคโปรดักชันนะครับตามด้วยเดือน27มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่บางแสนทุกรุ่นมาพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไป
เซปังเฉพาะรุ่นซุปเปอร์คาร์นะครับก็จะมี GT3 GTM และ GT4 หรือ GT4 นั่นเองแข่งที่เซปังในปลายเดือนสิงหาคมก่อนที่จะไปสิงคโปร์กลางเดือนกันยายนและก็เดินทางกลับมาเพื่อทำการแข่งขันในกลางเดือนธันวาคมสำหรับทุกรุ่นพร้อมกันครับใช่ครับค่ะอ่ะนี่ก็เป็นงานใหญ่นะคะที่คนรักความเร็วเขารอคอยกันอยู่แล้วตลอดนะคะพี่ก็จัดได้ยอดเยี่ยมเหมือนเคยเลย